ัสดีเด้อจ้าพี่น้องเบิ่งมื้อนี้พี่พัดก็สิพามาเบิ่งวิวสวยๆของประเทศฟินแลนด์เนาะจ้ะสิพามาเบิ่งหยังยะกันล่ะก็บ่รู้ว่าเอิ้นชื่อเขาถูกบ่เดี๋ยวพามาเบิ่งวิวสวยๆข้างหลังน่ะก็สิเป็นวิวทะเลหมอกเด้อจ้ะน่ะน้ํามันก็สิแข็งแล้วจ้ะพี่น้องน้ํามันสิแข็งแล้วเช้านี่ก็บรรยากาศสดชื่นจ้ะตอนนี้อยู่บ้านพักเด้อจ้ะอยู่บ้านพักตากอากาศย้อนเมื่อกี้เนาะถ้าแม่นภาษาฟินแลนด์ก็สิว่าเมื่อกี้นี่จ้ะวิวสวยๆข้างหลังนะเดี๋ยวพี่พัดสิพาไปเบิ่งหญ้าสักนิดนึงยะการะว่าซั่นชื่อของเขานะจ้ะมาตามมาจ้ะ From the autumn views here from near the Lake Saimaa this is someYakala, but now I forget the name of English name, but this is the very, very popular when people are doing some handcrafts as of winter and Christmas time. Handcrafts, this can use. And also this is the most food, some reindeers. Mm.Reindeers like to eat, you know. But this not eat for people. But why not? After people. And backside here is the Lake Saimaa, as I told before. And also, wife, she can find some. ยางไปยางมาพอเห็ดไงพี่น้องเห็ดเด้อนี่ตอนนี้เห็ดเสี่ยนี่ mushroom.อันมันก็กินได้อยู่จันนี่กาปะบอยซัวดามุตะเอ็นเตียดาองโกฮิบา Yes this can do some salty mushroom So see you and the as now some winter time is coming เบิ่งแล้วจ้ะพี่น้องเบิ่งวิวเด้อน่ะหมอกลงเต็มยามมื้อเช้าตอนนี้เฮาก็อยู่อันข้างๆแม่น้ําไสมาพี่พัดมาพามาชมวิวเด้อจ้ะคลิปนี้พามาชมวิวฟินแลนด์งามงามพี่น้องโรแมนติกงามโรแมนติก when the sons they are at school now โรแมนติกงามงามพี่น้องมาๆๆเดี๋ยวสิพาเลาะป่าเด้อจ้าเด้อเนี่ยจ้าพี่พัดก็สิพาชมวิวแล้วก็สิพาเขามาเบิ่งมอสเด้อจ้านี่ก็สิเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งเป็นมอสชนิดหนึ่งที่ว่ามันเกิดอยู่ตามป่าประเทศฟินแลนด์มันสิเป็นพืชพุ่มนะจ๊ะนี่เกิดอยู่ตามโขดหิน 1-10 เซนติเมตรนี่มันสิเกิดแล้วก็แต่ว่าบางชนิดนี่ก็สิเป็นขนาดใหญ่แล้วก็เติบโตอยู่ในไต่ต้นไม้นี่จ้ะพี่น้องแล้วก็มันสิเกิดนี่อยู่ที่แบบว่าเปียกชื้นแล้วก็มีดอกมีเมล็ดเด้อจ้ะนี่มันสิเติบโตแล้วก็มันสิแพร่พันธุ์นี่ไปด้วยสเปิร์มมันก็ขาวงามงามจ้ะพี่น้องสวยงามเบิ่งจ้ะพอฝนตกลงมาจ้ะพี่น้องมันก็สิเกิดขึ้นปานกับว่ามีคนเอาปูพรมไว้น้ำโขดหินจ้ะพี่น้องงามงามคือจังกรรมมายีคือจังพมนี่จ้ะงามลายแล้วก็ทางลับปีเด้อจ้ะลับปีปะทางเหนือของประเทศฟินแลนด์เขาเจ้าก็สิเอาให้กวางให้โปโรกินเป็นอาหารมันสามารถให้สัตว์กินได้ให้กวางให้กวางเล่นเดียนจ้ะเป็นอาหารเบิ่งจ้ะพี่น้องมันเกิดขึ้นมอสหรือว่าเฟิร์นนี่สิเป็นพืชที่ว่าอยู่กับโลกเข้ามา400ล้านปีแล้วว่าซั่นว่าพี่น้องว่าอยู่ในอันยุคดิโวเนียนว่าซั่นพืชชนิดนี้จ้ะมันสิเป็นพืชเกิดขึ้นมาตั้งแต่โลกเขาเกิดขึ้นว่าซั่นว่าอันนี้ก็นำมาให้พี่น้องเขาเบิ่งอันนี้มันก็เกิดขึ้นอยู่ประเทศฟินแลนด์งามจะเป็นป่าแถบยุโรปที่ว่ามันสิขึ้นนะจ๊ะ
มันสิเป็นฟอกซิลที่มีชีวิตมันสิเป็นพืชกุ้มแหลกของโลกที่ว่าพัฒนาเกิดขึ้นแล้วก็มันสิมีหลายชนิดด้วยจ้ะมันสิเป็นสีเขียวแน่สีเหลืองแน่ก็แล้วแต่ว่ามันสิอุณหภูมิปลาของปลาสิเป็นจังใดด้วยจ้ะแล้วก็มันสิฝนตกแสงแดดแล้วมันก็สิสร้างอาหารแล้วมันก็สิเกิดขึ้นมาแล้วก็เวลามีแดดมีหยังออกมาสิต้นเขาก็สิยุบลงมันบ่มีรากเด้อจ้ะพี่น้องมันสิเป็นลำต้นแล้วก็เป็นใบแล้วก็บ่มีดอกแล้วก็สิแพร่พันธุ์ด้วยสปอร์เด้อจ้ะพี่น้องอาศัยลมอาศัยน้ำอาศัยแมลงแล้วก็มอดนี่เป็นพืชที่ว่าติดแน่นกันเบิ่งแล้วก็คือพุ่มเลยจ้ะเบิ่งคือพุ่มเลยแล้วก็เกิดน้ำโขดหินงามพี่น้องหญ้ามอดด้วยจ้ะถ้าแม่นบ้านเฮาก็สิเอาไปเฮ็ดพวกไม้ประดับเนาะจ้ะแพงกิโลละแพงพี่น้องแถวเอเชียบ้านเฮาก็สิสั่งจากยุโรปเนาะจ้ะสั่งเอาไปเฮ็ดเป็นพวกพืชไม้ที่ว่าประดับประดาจ้ะเบิ่งวิวข้างหลังจ้ะก็งามๆเบิ่งจ้ะมันสิเกิดไปนําพื้นที่ที่ว่าชุ่มชื้นนะจ้ะพี่น้องแม่จ้ะก็อยู่ข้างๆเมื่อกี้อยู่แถวบ้านแถวเมื่อกี้แล้วก็มอดนี่เขาสิเกิดอยู่ในป่าดิบชื้นนะจ้ะแล้วก็อยู่ในระดับต่ําและระดับสูงสิเห็นว่าพืชประเภทนี้ปกคลุมรากลำต้นกิ่งแล้วก็ใบแล้วก็ต้นไม้หรือว่าสิเกิดทั่วไปตามก้อนหินทั่วไปจะสิเป็นพืชที่ว่าอาศัยพำนักอยู่น้ำรากน้ำต้นไม้น้ำกิ่งไม้น้ำคอนไม้แน่น้ำโขดหินแน่แล้วก็สิเป็นไม้ที่ว่าเป็นพืชที่ว่าเป็นกาฝากจ้ะพืชกาฝากบ้านเฮาก็สิว่ากาฝากเนาะพืชที่ขึ้นอยู่ตามก้อนหินและพื้นหินทั่วๆไปว่าซั่นว่าเนี่ยจ้ะเขาก็สิเกิดขึ้นมาเฟิร์นก็อีกชนิดนึงแล้วจ้ะพี่น้องเฟิร์นนั่นก็สิคํางามคล้ายๆกันนี่ล่ะอันนี้ก็สิเป็นวิวงามๆจ้ะรอบเมื่อกี้ ollaan täällä tutkimassa vaimon kanssa rannikkoa Saimaalla.Ja nyt lehtisammalia, eli jäkäläähän tässä takana on. Lehtisammalia on paljon erilaisia. Ne ovat yleensä pienehköjä, 2-5 cm korkeita, vihreän tai harmaan sävyisiä, jotka peittävät maanpintaa isoina mättäinä ja laajoina mattoina. Suomessakin tunnetaan 661 erilaista lehtisammallajia, joihin tämä kyseinen jäkälä kuuluu. Kaiken kaikkiaan niihin kuuluu sammalet, karhunsammalet, rahkasammalet ja hyvin erilaiset toiset vihertävät sammalet. Ja toisaalta näitä voi kaikkia kutsua myöskin versokasveiksi.Ja kuten näkyy, kaunista on. Ja muistakaahan subscribe meidän kanavaa Isan Finland. Ja lyym kod like, kod share, kod subscribe. Hai Isan Finland nam de cha. Ja see you soon in the next video. Love you every my friend.